ทีนี้ในส่วนถัดไปก็คือเราจะมาดูวิธีการทำเส้นเบเดนดิเวชันเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์นะครับปกติแล้วนะครับจากที่เราได้ทำการหาโมเดลของมอเตอร์มานะโดยที่มันมีโมเดลอยู่ในรูปของ first order นะครับโดยที่ค่า input ก็คือค่าของduty cycle นะครับคือค่าของแรงดันนะครับ แล้วก็ output ก็คือค่าของความเร็วของมอเตอร์โดยที่จะได้ความสัมพันธ์ก็คือเป็น km หารด้วย tau m s บวก1นะครับทีนี้จุดประสงค์ก็คือในส่วนถัดไปก็คือเราจะทำการหาโมเดลของหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์พอเราทราบแล้วว่าโมเดลคืออะไรโดยที่เราไม่ทราบว่าค่า km คือเท่าไหร่แล้วไม่ทราบว่าค่า tau m คือเท่าไหร่นะครับวิธีการหาพารามิเตอร์ของอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องทำการกระตุ้นระบบมันนะครับวิธีการกระตุ้นเราก็จ่ายค่าสัญญาณพาวิมอสเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าความเร็วมันมีเอาท์พุตอะไรออกมานะครับก็คือเอาท์พุตมันจะเป็นสปีดออกมาแล้วเราก็เอาค่าพาวิมอสที่จ่ายเข้าไปกับค่าสปีดที่ออกมานั้นเอาไปวิเคราะห์ด้วยการใช้ทูลบ็อกซ์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำการเก็บค่าพารามิเตอร์สองค่านี้ก่อนนะก็คือค่าของพาวิมอสที่จ่ายให้แล้วก็ค่าสปีดนะครับโดยที่เราจะกระตุ้นพาวิมอสตรงนี้นะครับเราก็จะจ่ายเป็นลักษณะก็คือเป็นสัญญาณสเต็ปเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าความเร็วออกมานะครับถ้าเป็นมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บค่าสองค่านี้เอาไปวิเคราะห์เพื่อหาโมเดลของมันนะครับเพราะฉะนั้นจากในส่วนของโฮสต์ที่เราทำการสร้างเมื่อกี้แล้วเราทดสอบว่าtransfer function ของในส่วนของฟิลเตอร์เรามีค่าเท่านี้เราก็ทำการเอา transfer function ของที่เป็นในส่วนของวงจรกองความถี่ของสัญญาณความเร็วนั้นไปไว้ที่ target ก่อนนะครับไปไว้ที่ในส่วนของ target นะครับนะผมก็ขออนุญาตเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็น mywork 02แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีฟิลเตอร์แล้วแล้วก็ลบออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น2ฝักเหมือนเดิม2 input แล้วนี่ผมก็ขออนุญาตเซฟเป็น mywork 02ไว้นะครับก็คือย้ายฟิลเตอร์ไปอยู่ที่ target แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งอีกนี้พอย้ายไปปุ๊บเราก็ทำการโหลดโปรแกรมลงไปนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดลงไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นโหมดโปรแกรมนะครับที่บอร์ด CO นะครับ mm-hmm. แล้วก็ทำการเช็คว่ามันเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่านะครับ request product info นะครับเชื่อมต่อได้เสร็จแล้วก็ทำการอัปเดตไดแกรมนะครับอัปเดตเสร็จแล้วเราก็ทำการบิ้วเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดรันครับในส่วนของ mywork 02นี่นะครับเราก็ทำการแก้ไขโมเดลใหม่นะครับด้วยการจ่ายค่าสัญญาณสเต็ปเข้าไปนะครับจ่ายค่าสัญญาณสเต็ปแทนที่สไลเดอร์เกนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการดึงเอาในส่วนของซอร์สนะครับที่เป็นในส่วนของ Pulse Generator นะครับเอามานะครับแล้วเราก็เอาในส่วนของ Slider Gain นะครับกับในส่วนของ Constant ออกไปนะครับเราก็ต่อเข้าไป
ในลักษณะนี้แต่เนื่องจากว่า Power Generator บางครั้งมันจะทำงานนะครับ Sampling Time นี่มันไม่ทราบใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการใช้ Rate Transition นะครับเข้ามาแก้ปัญหานะครับโดยที่ในระบบคอนโทรลตรงนี้นะครับระบบที่เก็บค่านี่มันจะอยู่ที่ Rate ประมาณ 0.05 วินาทีเพราะนั้นเราก็ไปเอา Signal Attribute มานะครับก็คือเราเอา Rate Transition มาใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ตั้งค่า Rate Transition ให้มีค่าเท่ากับ 0.005 นะครับทีนี้เวลาเราเก็บค่านะผมก็จะสร้างสัญญาณนะครับ square wave จ่ายให้มอเตอร์มันหมุนนะครับ square wave ที่ผมจะจ่ายเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะให้มันหมุนไปสักพักหนึ่งโดยที่มันจะเริ่มที่ประมาณสมมติว่าเริ่มที่ประมาณสักวินาทีที่4นะครับไปจบวินาทีที่8นะครับก็คือให้มันรันไปสัก4วินาทีนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือ0แล้วก็4แล้วก็ลงตอน8แล้วก็ขึ้นตอน12แล้วก็ลงตอน16นะครับโดยที่ผมจะรันทั้งหมด18วินาทีนะครับ18วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตรงนี้นะครับก็จะมีคาบเวลานะครับเท่ากับ8วินาทีนะครับงั้นเราก็ทำการดับเบิ้ลคลิก power generator เข้าไปนะครับ amplitude นี้ผมก็นะครับใส่เข้าไปสักที่เราสังเกตว่ามอเตอร์มันหมุนนะมอเตอร์ตอนนั้นมันหมุนสักรู้สึกจะเป็นประมาณสัก40นะครับ40หรือ30เนาะ40เกือบ50นะครับพี่40ครับเอาที่ตอนมอเตอร์มันหมุนนะครับเราก็ใส่ลงไป40แล้วก็พีเรียดก็คือ8ใช่ไหมครับพีเรียดแล้วเราก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 50% ก็คือ on off อย่างเราเท่ากันนะครับไปจุด40พีเรียด8นะครับเราก็รันทั้งหมดประมาณ18วินาทีนะครับ18วิเราก็แก้ตรงนี้เข้าไปนะครับ18วินาทีทีนี้เวลาที่มันรันเสร็จนะครับมันก็จะเก็บค่าไว้ที่ Power with Mod PWM กับความเร็วก็จะเก็บอยู่ที่ PV นะครับโอเคแล้วก็ง่ายเลยแต่เราลองเข้าไปเช็คดูครับว่ามันเก็บเป็น Array หรือเปล่าเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปโอเคมันเก็บเป็น Array ไว้นะ PV ก็เก็บเป็น Array นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวสั่งรันได้เลยนะครับก็รันนะครับแล้วก็ทำการดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ปล่อยให้กราฟมันทำงานไปสัก18วินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็จะได้ค่าเพื่อเตรียมใช้ในการวิเคราะห์นะครับในส่วนของการทำ System Aden นะครับนี้เราลองดูว่าค่ามันไปโผล่ที่ Workspace หรือเปล่าก็คือเราก็ไปดูค่า PV สิครับเราก็กลับไปที่ Workspace นะครับ PV ตรงนี้คลิกขวาแล้วลองพลอตดูนะครับก็จะได้ค่าความเร็วออกมาอันนี้ก็คือค่าความเร็วครับมีค่าก็ทั้งหมดประมาณ 3,600 กว่าค่านะครับหรือประมาณ18วินะครับแล้วก็ค่าอีกตัวนึงก็คือค่า Power Widthที่ขวาแล้วลองปลอตดูนะก็จะได้ค่าพาวิดเราจ่ายเข้าไป40นะครับนี่ก็เป็นการเก็บค่านะครับ Open Loop นะครับ
พื่อเตรียมใช้ในการทำ System Identity